มาดูแนวทางในการป้องกันความสูญเสียสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 กันบ้างนะคะเพื่อควบคุมการระบาดส่วนหนึ่งเขาใช้กลไกในการแจกชุดตรวจหาเชื้อที่สามารถตรวจได้เองที่บ้านชุดตรวจเร็วหรือว่า ATK ต้องแจกฟรีสำหรับให้ผู้มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงจริงๆสามารถเข้าถึงได้เมื่อวานนี้แจกวันแรกผู้คนตื่นตัวนะคะไปรับแจก ATK กันไม่ว่าจะเป็นตามคลินิกชุมชนอบอุ่นตามร้านขายยาต่างๆแต่ดูจากการคาดการณ์ของสปสช.คาดการณ์ว่าหลังจากนี้น่าจะเห็นผู้ติดเชื้อร้อยละ10จากจำนวน ATK ที่แจกนะคะอย่างล็อตแรกเมื่อวานแจกกันไป 1,160,000 ชุดค่ะเป็นการทยอยแจกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้คุณพัทราพรตั้นงามลงพื้นที่สำรวจร้านขายยาที่ร่วมโครงการหลายคนบอกว่าแจกแบบนี้ก็ดีให้มาเอาที่ร้านขายยาแบบนี้มันเสี่ยงน้อยกว่าการไปต่อแถวรับคิวเข้ารับการตรวจที่ไปตรวจกันเป็นพันคนเนี่ยนะคะแบบนั้นก็เสี่ยงสิเราก็ไปอยู่ปนกับคนที่เสี่ยงหรือคนที่ติดเชื้อก็อยู่รวมในนั้นกลุ่มที่ได้รับ ATK ฟรีล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าจะต้องเข้าไปทำแบบประเมินในแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนต้องเสี่ยงจริงๆเขาถึงจะให้อย่างอาชีพเสี่ยงขับรถรับจ้างค้าขายเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวบางคนได้ที่ตรวจไปแล้วบอกว่ายังไม่ตรวจเลยนะขอใช้เวลาศึกษาวิธีการก่อนบางคนบอกว่าตรวจเลยเพราะว่าเสี่ยงแน่นอนอยากรู้ผลเลยนะคะลองฟังเสียงกันดูค่ะกลับไปตรวจเองเลยครับก็หลังจากถ้าเลิกงานตอนเย็นก็คงจะกลับไปตรวจเองเลยครับเพราะว่าก็วันนี้ยังมารับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเลิกงานทํางานเสร็จก็ตอนเย็นกลับไปที่พักก็จะตรวจครับตั้งใจตรวจตั้งใจตรวจวันนี้เลยครับข้อมูลมาก่อนได้มั้ยคะว่ารูปแบบมันต่างจากที่เราเคยสอบกันผมว่าก็หลังจากผมว่าไม่ต่างครับแต่ว่าผมเคยไปอย่างที่ผมบอกครับไปที่ศูนย์สนามกีฬาญี่ปุ่นดินแดงแล้วตอนเซลสกินสวิตโควิด-19ครั้งแรกเลยก็น่าจะไม่ต่างกันก็คืออาจจะต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของชุดตรวจอีกทีนึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำการตรวจด้วยตัวเองครับผมกติกาก็คือถ้าตรวจแล้วไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ตามนะคะต้องแจ้งผลการตรวจในแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยเขาจะได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะสิ่งที่เรากังวล นะครับก็คือว่าเมื่อประชาชนได้รับชุดตรวจไปแล้วแล้วตรวจเนี่ยหากท่านพบว่าเป็นผลบวกเราจะมีระบบที่จะดูแลท่านนะครับโดยท่านสามารถติดต่อกลับมาอย่างร้านที่แล้วท่านรับชุดตรวจไปหรือว่าโทรศัพท์ไปที่1330ต่อ14ก็ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงครับเป้าหมายของเราของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพนะต้องการให้พี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้เข้าถึงชุดตรวจเพื่อรู้ว่าตัวเองป่วยหรือไม่ป่วยหรือว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเพื่อเป็นการแยกกลับอันนี้จะช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวันนี้ที่เรามาดูก็คือเราพยายามจะทําให้เป็นบรรลุวัตถุประสงค์ตรงนั้นดังนั้นจึงพยายามกระจายชุดตรวจให้พี่น้องประชาชนแต่ก็ตามเราก็จะต้องประเมินก่อนนะครับว่าการดําเนินการอย่างเงี้ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทําให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นมีการแยกกักได้ดีขึ้นได้รับการรักษาดีขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรครับสปสช.ประเมินนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ10จากจำนวนการแจกเขาแจกทั้งหมด 8,500,000 คนแต่ว่าได้ประสานระบบในการส่งต่อผู้ติดเชื้อเอาไว้พร้อมแล้วนะคะดูตัวเลขการประมาณการสูงมากทีเดียวนะคุณเจษดาร้อยละ10หมายความว่าในพันคนอาจจะติดเชื้อได้ร้อยคนแต่ว่าตัวเลขน่าจะค่อยๆทยอยเพราะว่าพอเอาชุดตรวจ ATK ไปแล้วเนี่ยบางคนไม่ได้ตรวจทันทีแล้วตอนนี้เป็นการทยอยแจกด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่เลขาธิการสปสช.ลงพื้นที่นับจนถึงเวลา4โมงเย็น4โมงเย็นเนี่ยมีคนแจ้งหรือว่าคนกดแจ้งเข้ามาในแอปพลิเคชันเป๋าตังว่าตรวจแล้วเนี่ยประมาณ400คนใน400คนเนี่ยติดเชื้อคนเดียว คือประเมินสูงไว้ก่อนสถานการณ์จริงถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็ดีไปค่ะก็ถือว่าโชคดีกันไปนะ